สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ channel ของ Zero Number อีกเช่นเคยนะครับครับก็จะเป็นวันที่2ของกิจกรรมนะฮะเกาะล่าหาสายลมทั้ง5นะครับของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะฮะก็จะมี80เพชรนะครับสำหรับใครที่เพิ่งทำกิจกรรมนะครับย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้นะฮะช่องผมมีอยู่นะฮะสำหรับวันแรกนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ารอบนี้นะฮะตัวด่านมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่เล่นตามมานะฮะวันนี้เรามีเมคานิกใหม่นะฮะเดี๋ยววิ่งตามผมเลยนะครับนี้ปรับขึ้นข้างบนก่อนนะครับปรับทิ้งไว้เลยตรงจุดนี้นะครับมันจะเป็นตัวส่วนของลูกแก้วอันแรกนะฮะก็จะมีให้เราวิ่งไปตามตรงนี้ซึ่งถ้าสมมุติเราตีกับมอนนะครับได้เสร็จปุ๊บมันจะให้เหรียญ นะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะผมขอสอยมอนแป๊บนึงวิ่งตามมาเลยนะฮะอันนี้เซตวันนี้มันมีเมคานิกใหม่นะครับก็คือเขาจะให้เราหมุนตัวแท่นเนี่ยครับใส่ตัวส่วนของพวกเสาครับเขียวๆอย่างเงี้ยบางจุดเสร็จปุ๊บมันจะมีการขยับนะครับเปลี่ยนโครงสร้างตรงส่วนของสถานที่นะครับนี้พอเราถึงตรงนี้นะครับหันตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยนะส่วนอันนี้นะครับหันขึ้นนะมันจะมีเหรียญ นะครับอยู่ตรงนี้อยู่นี่นะฮะเราก็ไปตามสเต็ปอันนี้เราหมุนไปอุ๊ยหมุนผิดข้างเราหมุนไปนะฮะทางด้านขวานะฮะมันนับขวาตรงส่วนของตัวนี้นะทีนี้ตรงส่วนนี้ก่อนขึ้นนะครับเราหันขึ้นก่อนนะมันจะดันแท่นขึ้นแบบนี้จะได้ง่ายนะครับเวลาขึ้นไปที่เล่นตามมานะครับเล่นตามนี้เลยนะนี่นะส่วนอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเป็นส่วนของการเก็บลูกแก้วฮะมีทั้งหมดด้วยกัน12ลูกนะครับวิ่งไปเลยไม่มีอะไรนะฮะแต่อย่าลืมหันแท่นขึ้นก่อนนะครับจะได้เล่นง่ายนะอันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ให้หันขึ้นก่อนนะครับหันขึ้นก่อนนะตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นพัซเซิลลูกแก้วเหมือนเดิมนะฮะนี่เราขึ้นมานะครับหันขึ้นเหมือนเดิมจะได้บินง่ายนะครับนี่นะแบบนี้หันขึ้นรอไว้เลยนะครับอันนี้ก็จะบินง่ายแล้วที่เราก็ลงมาฮะชิวๆฮะแล้วเราก็กดเปิดอันนี้นะครับแล้วเข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ในพรุ่งนี้เจอกันนะครับ See you next game เจอกันครับ